วันนี้นะครับก็ถือว่าเรามาศักดิ์สิทธิ์ของพวกเรานะครับแล้วก็หวังว่าบอกว่าพักหลายนะครับก็มีอยู่แล้วเราจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้ให้ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นธันวาคม2547อายุ15ปีภูมิลำเนานะครับ266น้ำหนัก50ระดับการศึกษานะครับอยู่ที่โรงเรียนแกดำวิทยาคารนะคะชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ครับเล่นกีฬานะครับทรงอันว่ามีเศร้าอันร้อยกระทงบอกค่ะอันถือโคมไฟนะคะน้องพิมอยู่ไหนเนาะนะคะเห็นบ้างค่ะอายุ7ดูที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวมหาสารคามครับท่านเลิศพิชัยท่านอาสาธารณสุขอำเภอแกดำครับท่านเกษตรอำเภอแกดำครับคณะส่วนราชการที่ได้ให้เกียรติมาร่วมแล้วก็ท่านผู้ใหญ่ท่านมาก่อนครับนี่คือพี่น้องเข้าแก่ดำอยากจะฝากท่านกับพี่เหลืองครับเอามาคนไปยังเอาช่างอาหัวมาต่อ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 มาเรียนมาค่ะน้องพิมนะคะเสื้อสีเขียวนะคะผู้ชายค่ะผู้แม่ค่ะอยู่หน้าเวทีนะลูกทีมงานของเรานะครับทีมงานของพนักงานเทศบาลนะครับไปที่ใส่หัวนะครับ